กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสอนเทคนิคการตั้งค่าของผู้เล่นสายในสาย Quick Zoom ในแพทใหม่ล่าสุดนี้ผมก็ต้องบอกว่าสำหรับภายในแพทล่าสุดนี้เนี่ยได้มีการปรับอะไรหลายๆอย่างเข้ามารวมถึงจะมีการตั้งค่าเซตติ้งรูปแบบใหม่ให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาปรับได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการเล่นปืนสไนเปอร์ใส่ควิกซูมมากๆก็ได้เรียกว่าสำหรับคนเล่นสายสไนสูตรนี้ที่พี่ลิงจะแนะนำในคลิปนี้เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เล่นได้กับสไนเปอร์ทุกกระบอกภายในตัวเกมเลยเอาล่ะแล้วก็มาดูกว่าผมว่าในส่วนเทคนิคการตั้งค่าแบบใหม่นี้จะต้องตั้งค่าอย่างไรบ้างแล้วก็ผลต่อการเล่นเกมเพลย์ของมันเนี่ยจะโกงและก็ OP ขึ้นมากจริงหรือเปล่าแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับตามปกติผมการเล่นสไนเปอร์สายควิกซูมเนี่ยมันก็จะมีความเร็วในการซูมของผมอยู่ที่ประมาณนี้แบบคร่าวๆผมแต่ว่ามันก็จะมีส่วนของรอยต่อระหว่างที่เราทำการซูมสโคปอยู่เนี่ยบางทีผมมันจะมีจังหวะที่กล้องมันยังซูมแบบอารมณ์แบบไม่สุดนะแอนิเมชันเรายังเห็นเป้าไม่สุดเนี่ยแล้วเราต้องดิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของการปรับแต่งใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งค่าเซตติ้งครับผมค่าพื้นฐานในแพทนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มการตั้งค่ารูปแบบใหม่มาอีกหนึ่งค่าผมหรือบางคนอาจจะยังเพิ่งทางสังเกตนะก็คือเป็นการตั้งค่าวิสัยทัศน์ขณะเร่งยิงถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยครับผมถ้าเกิดเริ่มต้นมาเนี่ยไอตัวตั้งค่านี้เนี่ยมันจะยังปิดอยู่โดยลักษณะของการตั้งค่านี้เขาจะเขียนไว้ว่าขณะทําการเล็งยิงวิสัยทัศน์จะเปลี่ยนแปลงตามท่าของการเล็งของตัวกล้องครับผมก็ให้เราทําการเปลี่ยนจากปิดให้เปลี่ยนเป็นเปิดโดยสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาผมเมื่อคุณเปิดการตั้งค่าตรงนี้แล้วลองสังเกตปุ๊บกดจังหวะซูมดูครับผมปุ๊บหลายคนก็น่าจะพอสังเกตเห็นแล้วว่าในช่วงรอยต่อระหว่างแอนิเมชันนะผมระหว่างตัวกล้องที่จะซูมไปเนี่ยมันจะสามารถที่ในส่วนของการเคลื่อนโฟกัสของตัวมองเห็นผมจากตอนแรกที่มันค่อยๆแบบสโลปกล้องลงมาผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะดึงโฟกัสไปตรงกลางเป้าแบบเป๊ะๆพอดีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยใครที่เลือกชอบเล่นแบบสายควิกซูมจริงนะผมอันนี้คือเป็นการตั้งค่ารูปแบบใหม่ที่บอกเลยโคตรโกงและที่สำคัญนะผมสามารถใช้ได้กับสไนทุกกระบอกด้วยนะแต่เกิดว่าใครที่ยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ลิงก็จะเปรียบเทียบให้แบบเห็นชัดๆได้ว่ามันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะระหว่างความเร็วการมุมมองการโฟกัสโดยนี่เป็นการเปรียบเทียบผมโดยด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นปกติที่ไม่ได้เปิดกับด้านขวาคือเปิดแล้วสังเกตได้ว่าจังหวะในการกดเล็งซูมเนี่ยก็คือพี่ลิงกดให้เท่ากันเลยโดยด้านขวาเนี่ยมันจะแอบมีจังหวะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป้ามันซูมใช่แล้วผมอันนั้นก็คือผลจากที่เราเนี่ยทำการเปิดปรับวิสัยทัศน์ขณะทำการยกกล้องเล็งนั่นเองอันนี้เนี่ยมีผลมากเลยนะเพราะว่ามุมมองของการเล็งของเราเนี่ยมันจะโฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็แอนิเมชันมันจะเร็วขึ้นตามไปด้วยก็คือเหมือนกับในขณะที่เราการยกกล้องใช่ไหมยกกล้องเก็บยกกล้องเปิดเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เรียกว่าแอนิเมชันนะผมมูฟจังหวะนี้แหละที่เขาจะทำการเปิดออกหรือก็คือเปลี่ยนแปลงทำให้มันยกเลิกแคนเซิลไปมันก็เลยจะความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป้าเราเห็นได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ผมก็จะเป็นสาเหตุหลักของการปรับแต่งของตัวนี้นะเดี๋ยวสำหรับการปรับแต่งครับผมหลายคนนะผมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ยังงงๆว่ามันต่างกันเยอะหรือเปล่าผมก็แนะนําให้ลองไปเล่นดูแล้วก็เปรียบเทียบกันดูผมแต่พี่ลิงบอกเลยว่าต่างกันประมาณ 30% ในเรื่องของความเร็วการยกลํากล้องคือมันเร็วขึ้นแล้วมันวูฟมากดีมากครับผมใครที่เป็นสายสไนหรืออยากฝึกสไนก็ลองดูครับผมอันนี้ก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆผมเล่นปืนสายสไนเปอร์ได้ง่ายขึ้นแน่นอนแต่นอกจากเหนือการปรับแต่งแบบนี้แบบอื่นมีเพิ่มอีกไหมมีเหมือนกันแต่พี่ลิงไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ผมเพราะว่าไอ้พวกของการเซตติ้งนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะไปเริ่มเป็นเซตติ้งที่แบบแอนด์วานแล้วมันจะเริ่มเจาะลึกแล้วมันจะไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นบางคนนะผมเพราะบางคนเขาก็ถนัดบางคนเขาก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยจะขอข้ามในส่วนนี้ไปแล้วกันนะเอาแค่แบบตัวเบสิกที่แนะนําว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นทั่วไปสามารถใช้งานได้แน่นอนนะกับการปรับวิสัยทัศน์ในขณะที่ทําการเล็งยิงในส่วนของเกมเพลย์การใช้งานผมหลังจากที่ได้ปรับแล้วก็ได้ลองเล่นดูผมมีสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าโอเคผมมันซูมเร็วขึ้นมันพุ่งมากแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเนื่องด้วยการที่เราเนี่ยทำการซูมกล้องเล็งของเราเนี่ยเร็วขึ้นสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือถ้าเกิดว่าใครที่วางเป้าไม่แม่นนะผมก็จะเชิญปัญหากับการที่เร็งแล้วยิงวืดนิดหนึ่งนะ
พราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นสายควิกซูมสไนเปอร์ผมก็ยังคงแนะนำเสมอว่าฝึกวางเป้าให้ดีๆครับผมเพราะว่าการวางเป้าของสายควิกซูมเนี่ยสำคัญมากชี้เป็นชี้ตาเลยถ้ายิงพลาดก็คือโอกาสที่เราจะโดนอีกฝั่งหนึ่งสไนเปอร์สวนกลับมาเนี่ยก็โอกาสแตกก็คือค่อนข้างสูงเลยนั่นเองแต่เดี๋ยวว่าใครที่มั่นใจว่าตัวเองวางเป้าแม่นในการเล่นทุกระยะโหบอกเลยแต่งแบบนี้โคตรโกงถือว่าเป็นการปรับแต่งแบบใหม่ที่ดีมากแล้วก็เอื้ออำนาจสุดเอาจริงๆเนี่ยในเรื่องของการปรับแต่งแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถนำไปใช้กับปืนอื่นๆที่นอกเหนือจากสไนเปอร์ได้ด้วยเหมือนกันพวกปืนที่สามารถใส่โคบใส่ดอทพวกนี้เนี่ยถือว่านับหมดนะแต่เพียงแค่การเล่นของตัวสไนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแล้วเห็นผลในการเล่นเกมเพลย์มากที่สุดนั่นเองแล้วเพื่อนๆนะผมได้ลองเล่นกันแล้วหรือเปล่าลองปรับแต่งแล้วหรือยังคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกทีมกันได้ที่ใต้คลิปชาติเลยนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมแต่ใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ปปี้